ก็ลูกๆบอกว่าไม่ต้องออกไปไหนเพราะว่ากลัวโรคระบาดนี้ทีนี้พออยู่บ้านแล้วมันก็มีความคิดความนึกว่าเราทําอะไรดีนะก็เลยแต่งบ้านทําบ้านจัดบ้านเปลี่ยนแปลงบ้านมันก็กลายเป็นว่าทําความสุขให้ได้เราได้มีเวลาว่างทําตัดบ้านทําบ้านนี่แหละก็คือความสุขก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปผจญภัยช่วงนี้ในช่วงระบาดของไวรัสโควิด-19มันก็ต้องมีผลกระทบต่อพวกการดำเนินชีวิตของเรากันในช่วงนี้ผมอยากจะรู้ว่าตอนนี้คุณย่าสงมีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนระหว่างช่วงระบาดของไวรัสโควิดก็มีเปลี่ยนแปลงก็คือได้อยู่บ้านก็ลูกๆบอกว่าไม่ต้องออกไปไหนเพราะว่ากลัวโรคระบาดนี้ทีนี้พออยู่บ้านแล้วมันก็มีความคิดความนึกว่าเราทําอะไรดีนะก็เลยแต่งบ้านทําบ้านจัดบ้านเปลี่ยนแปลงบ้านมันก็กลายเป็นว่าทําความสุขให้ได้เราได้มีเวลาว่างทําตัดบ้านทําบ้านนี่แหละก็คือความสุขก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปผจญภัยข้างนอกมันก็จะได้อยู่กับบ้านเราได้ทําอะไรเพราะฉะนั้นผลกระทบมันก็จะไม่มีครับถ้าเราไม่ได้ออกไปข้างนอกอายุเราก็มากแล้วว่าไม่ควรจะออกไปเพราะเชื้อนี่มันติดง่ายสำหรับคนอายุ60ขึ้นใช่ไหมย่าก็เลยคิดว่าอยู่บ้านแล้วก็มีความสุขดีก็ช่วงนี้ครับไวรัสโควิด-19ในสังคมนี้มันก็เท่าที่ผมรู้มันก็คือเริ่มซาลงมาแล้วนี่อยากจะถามว่าถ้าสมมีแผนจะมีแผนการจะทำอะไรต่อจากนี้ไหมระหว่างที่ไวรัสโควิดมันควบคุมอยู่แล้วหรือลดระบาดลงแล้วก็คิดว่าถ้ามีธุระที่ว่าจะออกไปไหนได้พอจะออกได้เราก็ระวังตัวนิดหน่อยนะแล้วก็ออกไปทําธุระของตัวเองบ้างซึ่งว่าตอนที่ระบาดนั้นมากเราก็ไม่กล้าออกแต่ว่าพอมันน้อยลงแล้วอ่ะมันมีธุระที่ต้องไปทําตามห้างตามอะไรแล้วก็ระวังตัวก็ปิดหน้าปิดตาให้เรียบร้อยแล้วก็คงไม่ออกบ่อยถ้าธุระสําคัญถึงจะออกไปก็คือยังมีความแบบป้องกันตัวอยู่ใช่ต้องป้องกันให้ดีถึงจะออกไปแล้วก็ธุระนั้นต้องสําคัญจริงๆครับทีนี้อยากถามความเห็นน้าสมนะครับว่าน้าสมคิดว่าช่วงเวลาที่โควิดระบาดเนี่ยคิดว่ามันจะอยู่กับสังคมไทยหรือว่าสังคมโลกเราอีกเป็นนานแค่ไหนคิดว่ามันไม่น่าจะนานเพราะว่าทั้งประเทศเราทั้งทั่วโลกนะเขาก็ควบคุมกันอย่างดีถ้าร่วมมือกันควบคุมกันอย่างดีนะความระบาดของโรคนี้มันก็ต้องหยุดได้สำคัญว่าประเทศต่างๆเขาคิดว่าต่างชาติทุกประเทศควรจะทำเหมือนกันโรคนี้มันจะได้หายไปไวภายในสิ้นปีนี้ก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วก็คือขึ้นอยู่กับความร่วมมือของแต่ละคนเนาะแต่ละคนแต่ละต่างประเทศด้วยครับแต่ประเทศเราก็รู้สึกว่ารักษาตัวดีระวังดีร่วมกับมือดีก็ตื่นตัวเร็วแล้วก็ช่วยๆกันร่วมมือช่วยกันก็เป็นดีใช่ครับเป็นจบเร็วย่าสมนะครับก็ถือว่าช่วงโควิดระบาดเขาได้อยู่บ้านหรือว่าก็ใช้เวลาส่วนตัวในการตัดแต่งบ้านอะไรนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะครับก็คือใช้เวลานอกจากช่วงนั้นมาตัดแต่งบ้านทำให้บ้านสวยขึ้นมันก็ดีต่อใจเรามากขึ้นก็เชื่อว่าพอช่วงโควิดระบาดหรือว่าคงอยู่แล้วคิดว่าอะไรอะไรมันก็คงจะดีขึ้นหรือเปล่าได้จะดีขึ้นกว่านี้เยอะเลยโอกาสต่อไปเนี่ยนะจากว่าโควิดไปแล้วเนี่ยนะทุกอย่างเศรษฐกิจเลยก็หลายคนจะออกไปทำงานทำการก็มีกำลังใจที่ไม่ต้องกลัวโรคไข้มันก็เป็นโอกาสที่ดีที่คนตื่นตัวที่จะทำมาหากินกันแล้วถือเป็นการแบบให้คนตื่นตัวแล้วก็ป้องกันตัวเองไปด้วยเลยเนาะโรคมันก็น้อยลงแล้วก็จะหมดไปในที่สุดครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มานะครับที่มาช่วยให้สัมภาษณ์เรานะครับขอบคุณมากนะครับ